กลับมาที่บ้านเราวันนี้เรื่องใหญ่แน่นอนครับอยู่ที่รัฐสภาซึ่งจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ฉบับค่ะนะครับไล่เลียงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่า2ฉบับแรกเป็น2ฉบับซึ่งรัฐบาลเป็นผู้เสนอในนามคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นฉบับหนึ่งก็คือมาตรา190เรื่องการทำสนธิสัญญาหรือมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะต้องเข้าสู่รัฐสภาฉบับที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งซึ่งเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งจากระบบที่ปัจจุบันเป็นการเลือกแบบเขตใหญ่เรียงเบอร์ไปเป็นการเลือกแบบวันแมนวันโหวตเขตเดียวเบอร์เดียวนะคะแล้วก็สลับให้ระบบของบัญชีรายชื่อนั้นเป็นระบบประเทศเป็นเขตเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันปี50ซึ่งแบ่งเป็นโซนๆออกมาเป็น8เขตเนี่ยนะฮะอันนี้เป็น2ฉบับซึ่งรัฐบาลเสนอตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่มีอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์เป็นประธานฉบับที่3เป็นฉบับพรรครัฐบาลนำเสนอโดยพรรคชาติไทยพัฒนามีส.ส.ร้อยกว่าคนเนี่ยนะคะที่รวบรวมรายชื่อกันแล้วก็นำเสนอค้างเอาไว้นะคะสนับสนุนโดยพรรคภูมิใจไทยคงจะจำกันได้เมื่อครั้งที่ประชาธิปัตย์มีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยเขาไปรวมตัวกันผลักดันเสนอร่างแก้ไขฉบับนี้ฉบับที่4ความจริงเป็นฉบับที่มาก่อนใครเพื่อนนะฮะอันนี้ค้างไว้นานที่สุดของเหวงร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันทั้งฉบับคปพ.ร.นะคะหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับปี40กลับมาใช้ฉบับเขาเรียกว่าคปพ.ร.ผู้เสนอเป็นภาคประชาชนนำโดยคุณหมอเหวงโตจีราการ4ฉบับนี้ครับท่านผู้ชมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับซึ่งก็มีมติออกมาชัดเจนนะครับจากพรรคแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นให้คนติดตามดูกันอยู่พอสมควรถึงผลการปฏิบัติตามมติเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่ามติประชาธิปัตย์กับมติวิปประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะสอดคล้องต้องกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับหมอเหวงหรือคปพ.ร.นั้นมติพรรคประชาธิปัตย์กับวิปเนี่ยให้ไม่เห็นชอบนะฮะไม่เห็นชอบคือคว่ำเลยฮะใช่ค่ะไม่รับเข้ามาพิจารณานะคะใช่ฮะก็คือจะให้คว่ำเลยขณะที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็แปลว่าชาติไทยพัฒนาโดยการสนับสนุนของภูมิใจไทยเนี่ย มติประชาธิปัตย์คืองดออกเสียงใช่ค่ะนะฮะส่วนร่างของคณะรัฐมนตรี2ฉบับในนามรัฐบาลนั้นมติประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คือเห็นชอบในวาระรับหลักการนี่คือมติประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าไปประชุมด้วยตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคมีท่านรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณผู้จัดการรัฐบาลและเลขาธิการพรรคก็ย้ำเนี่ยคุณวิริกาครับว่าก็จะลงมติไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนและนายกรัฐมนตรีในขณะที่เข้าไปประชุมพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาบอกว่าไปไล่เรียงเป็นประเด็นเลยนะคะที่มีการนำเสนอเข้ามาแต่ละร่างเนี่ยว่าในความคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยเราควรที่จะลงมติในลักษณะใดนะคะใช่ฮะเราไล่ไปดูเลยเนี่ยนะครับคุณกฤติกาครับบรรยากาศจะใช้คำว่าตึงเครียดได้ไหมคือเราก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นก็ไม่ได้เห็นแต่ข่าวรายงานตรงกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะว่าทันทีที่เข้าสู่ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำตามข่าวถึงแม้จะไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อสาธารณะอย่างชัดเจนนักเนี่ยนะฮะข่าวแจ้งว่าคุณชวนเข้ามาเซ็นชื่อแล้วแจ้งขอออกมาทำงานกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อต่อสู้คดียุบพรรคคุณชวนออกมาก่อนจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีคุณบัญญัติบรรทัดฐานกับส.ส.กลุ่มอาวุโสร่วมประชุมในที่ประชุมพรรคเมื่อถึงเวลาที่รองประธานส.ส.พรรคก็คือคุณเจิมมาศจึงเลิศสิริหยิบเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาโดยถามสมาชิกว่าใครต้องการแสดงความเห็นแหล่งข่าวบอกเนี่ยนะฮะว่าคุณบัญญัติบรรทัดฐานและกลุ่มส.ส.อาวุโสซึ่งเช้าวันนี้สื่อไปพาดหัวใช้คำว่าขาใหญ่เนี่ยนะ ประกอบด้วยคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณเทิดพงษ์ชยนันท์คุณสัมพันธ์ทองสมัครคุณสุทัศน์เงินหมื่นคุณวิราชจันทร์พิทักษ์คุณพิเชษพันธ์วิชาติกุลซึ่งเป็นส.ส.ผู้ใหญ่ในพรรคลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมรวมทั้งคุณบัญญัติคุณกฤษฎิกาครับใช่ค่ะก็เดินออกจากห้องประชุมนะคะจากนั้นเนี่ย
ระเบียบวาระการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เริ่มขึ้นนะคะก็หยิบยกประเด็นต่างๆซึ่งก็มีสมาชิกพรรคเนี่ยนะคะที่แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางแต่คนที่เป็นคนหลักๆที่เคยแสดงความคิดเห็นคัดค้านแล้วทุกคนต้องฟังเนี่ยคราวนี้ไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะถูกต้องฮะคือเดินออกไปค่ะในเวลาต่อมาเดี๋ยวจะได้ไปไล่เรียงกันท่านนายกตอบคำถามเรื่องมีส.ส.ผู้ใหญ่ walk out เนี่ยนะ แต่วันนี้ที่ประชุมเนี่ยมีส.ส.ราชบุรีแหล่งข่าวบอกว่าคุณปรีชยาขำเจริญ ขออภัยฮะลุกขึ้นกล่าวต่อห้องประชุมทันทีว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าจะนับ172เสียงของประชาธิปัตย์ขอให้ตัดดิฉันออกไปสักหนึ่งคนเธอบอกว่าเธอจะโหวตสวนกับมติของพรรคอย่างแน่นอนนะคะนะเธอให้เหตุผลว่าพื้นที่ราชบุรีไม่เหมือนกับที่อื่นไม่เห็นด้วยกับเขตเดียวเบอร์เดียวและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดโอ้โหถ้าจริงนี่ดูเดือดนะตรงไปตรงมาเลยสสผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาแบบขายหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดของนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปแก้ไขตามพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งไม่มีศักดิ์ศรีทำไมต้องไปแก้ไขตามพรรคร่วมส่วนเหตุผลจะไปขออภิปรายในสภาวันนี้คุณปรีชยาเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าการตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียพื้นที่ในจังหวัดนี้ไปเลยนะคะก็หมายถึงราชบุรีข่าวแจ้งว่าพอคุณปรีชยาบอกว่าจะไปขออธิบายเหตุผลในสภาคุณสุเทพลุกขึ้นมาบอกเนี่ยนะฮะว่าในเมื่อพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เห็นด้วยไปอภิปรายในสภาเนี่ยคงจะไม่ได้จังหวะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ชี้แจงในที่ประชุมเนี่ยนะครับว่าการออกเสียงของส.ส.เนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้ากล่าวหาว่าผมขายผ้าเอาหน้ารอดไม่จริงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเอาใจพรรครัฐบาลนะนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าที่จะบอกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดเนี่ยไม่ถูกต้องการเป็นรัฐบาลที่ตั้งคนมาทำงานแล้วมีข้อเสนอแนะมาถ้าเราไม่ทำตามต่อไปใครจะมาทำงานให้นี่ประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาหัวหน้าประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้งดออกเสียงในร่างของพรรครัฐบาลเพื่อไม่ให้ขัดต่อมติพรรคสุดท้ายประเด็นที่3หัวหน้าประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกเนี่ยนะฮะว่ายอมรับว่ารู้สึกดักใจเพราะวิปรัฐบาลเนี่ยคงไม่สามารถประสานความร่วมมือกับสว.ได้นะฮะเพราะว่าการประชุมร่วมรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสว.ไม่แต่เฉพาะส.ส.ข่าวแจ้งว่าคุณอภิสิทธิ์บอกในสภาว่าถ้าสภาล่มเพราะเสียงไม่พอก็ห้ามไม่ได้เพราะเราทำเต็มที่แล้วประชาชนก็จะประณามคนที่ไม่รับผิดชอบเองก็ยอมรับว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ฝากอนาคตไว้กับสว.คุณกฤษฎิกาฮะนี่เป็นแหล่งข่าวที่อ้างว่าในที่ประชุมเนี่ยมีบรรยากาศอย่างนี้มีเสียงจากคนที่ walk out ไหมคุณกฤษฎิกาฮะเห็นมีบางคนบอกอะไรยังไงเนี่ยมีคุณพิเชษพันธ์วิชาติกุลนะคะก็สสถ้าจะรวมอยู่ในขายใหญ่ของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่น่าจะผิดนักนะคะเป็นท่านหนึ่งที่พูดถึงสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมนะคะบอกว่าไม่เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจค่ะบอกว่าบรรยากาศในพักก็ไม่น่าสนใจผู้ใหญ่ในพักหลายคนก็ไม่อยู่และการประชุมครั้งนี้เนี่ยเหมือนมีการเตรียมมติเอาไว้แล้วการประชุมเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองคุณพิเชษพันคุณพิเชษพันวิชาติกุลเนี่ยนะคะก็ยังบอกว่าผู้ใหญ่ที่เดินออกเนี่ยเป็นระดับเศษของพักนี่ประชดประชันเลยนะคะที่เดินออกไม่ใช่เศษของพักอย่างแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ในพักตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วส่วนตัวของคุณพิเชษเองเนี่ยบอกไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยจะให้ผมพูดกลับไปกลับมาเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนการโหวตในวันที่25พฤศจิกายนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรอาจจะมีบางคนเกิดอาการเป็นคนที่ตกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคุณพิเชษเนี่ยบอกว่าพวกขี้ตกใจเนี่ยมือสั่นนะมือสั่นเนี่ยเซ็นชื่อไม่ได้นะคะแต่ในส่วนตัวผมเองจะหายไปหรือยังไงยังไงก็ไม่ทราบแต่บอกว่าตัวผมเองเนี่ยมาประชุมอยู่แล้วในฐานะที่เป็นประธานดูแลสโมสรรัฐสภาถ้าจำเป็นก็ต้องเข้าประชุมถ้าจำเป็นนะคะก็ต้องเข้าประชุมแต่ถ้าเกิดว่าผมเกิดตกใจก็อาจจะวิ่งกลับไปดูแลสโมสรรัฐสภานะคะก็แปลว่าอาจจะหายตัวไปโดยความตกใจความตกใจแล้วมือสั่นเนี่ยเซ็นชื่อไม่ได้นะคะนะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณบางประการแล้วครับท่านผู้ชมฮะว่าคือในประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมันจะไปรู้ใจกันด้านหนึ่งก็คือ2วันของการอภิปรายคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้ามีส.ส.ประชาธิปัตย์ลุกขึ้นมาอภิปรายในทำนองคัดค้านจะเกิดอะไรขึ้นยังไงภาพมันคือความเป็นเอกภาพของพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล
กับอีกด้านหนึ่งเนี่ยวันโหวตเนี่ยจะเป็นวันวันอังคารพุธพฤหัสพฤหัสวันพฤหัสที่25ที่คุณพิเชษฐ์บอกวันนั้นอาจจะตกใจได้อะนะคะค่ะไม่รู้นะเนี่ยประชาธิปัตย์ขี้ตกใจคุณกฤษณาก็นี่นะฮะในมุมประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นที่จับตาดูนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ไปประกอบกิจกรรมปกติของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปตอบคำถามนักข่าวเนี่ยนะครับคุณกฤษณาครับที่โรงแรมคอนราดกรณีที่มีข่าวว่าสสประชาธิปัตย์กลุ่มคุณบัญญัติเดินออกจากห้องประชุมท่านนายกบอกไม่มีนะไม่ทราบไม่ได้สังเกตแสดงว่าไม่เห็นนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะเป็นปัญหาในการลงมติหรือไม่เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาอาจจะไม่รู้มติพรรคคุณอภิจิตรก็แจกแจงเนี่ยนะฮะว่าดูการประชุมอยู่ตลอดก็ปกติมีแค่คุณนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์เท่านั้นที่แจ้งว่ามีนัดหมอช่วงที่ยังไม่พิจารณาเรื่องนี้ก็ขอตัวออกไปก่อนที่ประชุมก็พิจารณาถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ร่างซึ่งก็มีมติออกมาชัดเจนนักข่าวถามถึงสสราชบุรีคุณวิริยาก็ต้องถามนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยประกาศเลยว่าจะโหวตสวนกับมติพรรคอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมได้ชี้แจงกับเขาแล้วเขาก็มาพูดกับผมแล้วก็เข้าใจตัวของหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ทราบว่าเขาจะเอายังไงแต่ตัวของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยบอกไม่ขอตอบว่าถ้าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือไม่ขอตอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ามาสมมติถูกต้องแต่วันนั้นมันเกิดก่อนถูกต้องแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะวันนั้นเนี่ยนะคะนี่ครับคุณอภิสิทธิ์บอกขณะเดียวกันท่านนายกก็ย้ำเนี่ยนะฮะว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เข้าร่วมสังฆกรรมคือไม่เข้าเป็นกรรมธิการวิสามัญด้วยนายมตรีก็บอกเนี่ยนะฮะว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะเพราะเป็นกระบวนการของรัฐสภาผ่านกระบวนการของคนนอกมาและสุดท้ายก็ยังย้ำด้วยเนี่ยนะฮะที่มีคนกังวลซึ่งแน่นอนฮะทางฝั่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เขาจะชุมนุมตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยเขาแสดงความเป็นกังวลในทำนองว่ายอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญถึงแม้2ประเด็นที่นายกเสนอหรือรัฐบาลเสนอไม่มีประเด็นไหนที่ละเอียดอ่อนทางพันธมิตรบอกในทำนองว่ามันอาจจะเข้าไปปรับแต่งกันในนั้นนายกเมื่อวานนี้ประกาศชัดเจนนะฮะว่าถ้ามีการพยายามเข้าไปสอดไส้ประเด็นปัญหาเช่นนิรโทษกรรมผมจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่ให้มันเดินต่อไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูฮะผมดูเมื่อกี้ก็การประชุมก็เป็นไปด้วยปกตินะครับคือเป็นธรรมดานะครับเวลามีความเห็นหลากหลายในพรรคก็อาจจะมีการอภิปรายไม่ตรงกันอะไรกันแล้วก็มีการลงมติว่าพรรคจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็ว่ากันอีกทีครับเสียงบางส่วนค่ะทุกเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะครับทุกเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะครับเสียงบางส่วนถ้าหายไปเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของคะแนนเสียงที่จะทำให้ผ่านหรือไม่ผ่านยังเรายังตอบไม่ได้แหละครับแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็จะทราบเองนะครับผมยืนยันนะครับว่าถ้าการพิจารณาของสภาออกมาในทางซึ่งเป็นเรื่องที่ไปสอดไส้ประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องนิรโทษกรรมความขัดแย้งเนี่ยนะครับผมก็จะใช้อำนาจของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันดำเนินการไปได้มันมีการคานอำนาจกันอยู่แล้วแหละครับหมายถึงในขั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะถอนร่างไม่ทันแล้วไม่ใช่เหรอนายกรัฐมนตรีเดินไปซะก่อนตอนนี้เนี่ยถอนร่างไม่ทันแล้วหรือนายกรัฐมนตรีจะใช้การยุบสภาแต่ท่านนายกเดินไปก่อนแล้วนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแทรกเข้าไปปุ๊บจะใช้อำนาจก็ต้องไปตีความกันต่ออีกว่านักข่าวหรือใครก็ตั้งคำถามว่าพอเข้าไปแล้วจะไปถอนยังไงหรือยังไงหรือจะเป็นการยุบสภาหรือไม่ประการใดท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อครับวันนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าต่างประเทศเราติดตามเรื่องรอยกระทงกัมพูชาไปศกนักกรรมในประเทศเราติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเพื่อไทยซึ่งประกาศว่าถ้าร่างคปปรตก walk out ไม่ร่วมสังฆกรรมทันทีพันธมิตรวันนี้นัดชุมนุมฝั่งเสื้อแดงจตุพรพรหมพันธ์บอกห้ามคนเสื้อแดงไปป้วนเปี้ยนแถวสภาเด็ดขาดให้รอดูเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ